เมตตาสูตรที่หนึ่งว่าด้วยผู้เจริญอัปปมัญญาสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นชไหนดูกร,รับภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่บุคคลน,นั้นพอใจชอบใจเมตตาชานและถึงความปลื้มใจด้วยเมตตาชานนั้นยับยั้งอยู่ในเมตตาชานนั้น น้อมใจไปในเมตตาฌานนั้นอยู่จนคุ้นด้วยเมตตาฌานนั้นไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาดูกระบภิกษุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดดิรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองดูกรัภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความพิเศษผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ คือในเมื่อคติอุบัติมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง เบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่บุคคลน,นั้นพอใจชอบใจกรุณาชานนั้น และถึงความปลื้มใจด้วยกรุณาชานั้นยับยั้งอยู่ในกรุณาชานั้นน้อมใจไปในกรุณาชานนั้นอยู่จนคุ้นด้วยกรุณาชานั้นไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระ ดูกราภิกษุทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดดิรัชานบ้างเปรตะวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั้นเองดูกรับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความพิเศษผิดแผกแตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับคือในเมื่อคติอุบัติมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สาม ที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหลา่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่บุคคลน,นั้นพอใจชอบใจมุทิตาฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยมุทิตาฌานนั้นยับยั้งอยู่ในมุทิตาฌานนั้นน้อมใจไปในมุทิตาฌานนั้นอยู่จนคุ้นด้วยมุทิตาฌานนั้นไม่เสื่อม เมื่อกระทำกาลย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินหะดูกรบภิกษุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหนานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมด ของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดดิรัชานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเองดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความพิเศษผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุทุชนผู้ไม่ได้สดับคือในเมื่อคติอุบัติมีอยู่อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามไหนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่บุคคลน,นั้นพอใจชอบใจอุเบกขาฌานนั้นและถึงความปลื้มใจด้วยอุเบกขาฌานนั้นยับยั้งอยู่ในอุเบกขาฌานนั้น น้อมใจไปในอุเบกขาฌานนั้นอยู่จนคุ้นด้วยอุเบกขาฌานนั้นไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นเวหััพละดูกระภิกษุทั้งหลายห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหัภพละ ปุทุชนดำรงอยู่ในเวหับพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดดิรัชฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหับพละนั้น ตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั้นเองดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความพิเศษผิดแผกแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ คือในเมื่อคติอุบัติมีอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏในโลกจบแม่ตาสูตรที่หนึ่ง